ันนี้ภาพไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับหลวงพี่เติมน้ำมันครับวันนี้อันนี้ของพม่านะครับการเดินทางเส้นทางมันไกลครับพระสงฆ์ก็ต้องใช้เหมือนกันบ้านเราอาจจะแปลกๆครับแต่ที่นี่ผมว่าเขาเป็นเรื่องธรรมดากันอันนี้เป็นร้านค้าริมทางนะครับแล้วก็มีน้ำมันขายนะครับนี่น้ำมันเขาขายแบบบ้านเราเลยหลวงพี่ครับหลวงพี่เติมน้ำมันแล้วท่าทางตัวนี้จะแรงนะครับเนี่ยแอบมีติดไฟด้วยจ่ายตังค์นะครับเป็นพระก็ต้องจ่ายตังค์อันนี้เป็นเส้นทางนะครับที่ผมจะเดินไปเที่ยวอีกนิดนึงครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงแล้วเดินเที่ยงหน่อยนึงสักบ่ายสองแล้วก็ค่อยกลับกันอันนี้เป็นภาพแวดล้อมนี่คือการเที่ยวของเรานะครับได้เจออะไรแปลกๆนะครับไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรมากมายให้เราค้นหาน่าสนใจนะครับแต่สิ่งที่เราเจอก็มีความตื่นเต้นครับมีของแปลกใหม่หลวงพี่ก็ซื้อหมากนะครับอันนี้เขียวเรียกว่าโคปี้หลวงพี่เสร็จงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลวงพี่